สวัสดีค่ะเด็กๆก็สอบกลางภาคนะเรื่องพหุนามม.1เทอม2เป็นข้อสอบเก่านะคะนักเรียนใช้เป็นแนวในการฝึกเพื่อเตรียมตัวสอบได้ดูข้อ1เรื่องพหุนามนะหัวข้อในการออกข้อสอบก็คือข้อแรกเลยคือนักเรียนต้องรู้ว่าอะไรเป็นเอกนามดูจากส่วนประกอบของเขาตามที่นักเรียนเคยเรียนมาเนี่ยเอกนามอ่ะจะเป็นเอกนามได้ต้องมีส่วนประกอบอันที่1ก็คืออยู่ในรูปของการคูณอันที่2มีค่าคงตัวตัวเลขหรือสัมประสิทธิ์นั่นเองแล้วก็อันที่3ก็มีตัวแปรแล้วก็มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังเนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มศูนย์หรือไม่ก็จำนวนเต็มบวกถึงจะจัดว่าเป็นเอกนามอ่ะดูทีละข้อข้อ1เขาบอกว่าลบเศษ1ส่วน5 x กำลัง3 y กำลัง2แล้วก็ z กำลัง4อยู่ในรูปการคูณถูกต้องมีค่าคงตัวลบเศษ1ส่วน5มีตัวแปร x y z โอเคเลขชี้กำลัง3 2 4เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นข้อ1เป็นเอกนามข้อกอไก่เป็นเอกนามส่วนข้อขอไข่เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นเลขยกกำลังที่ยังไม่ได้อยู่ในรูปผลสำเร็จเห็นไหมว่า y กำลัง2กับ y เนี่ยยังสามารถทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จคือเป็น 5x กำลัง2 y ตัด y ก็เหลือ y อ่ะนักเรียนก็ทำให้รูปผลสำเร็จก่อนแล้วก็พิจารณาอ่ะข้อที่1ดูซิอยู่ในรูปการคูณไหมคูณมีค่าคงตัวไหมเลข5ตัวแปร x กับ y ไงเลขชี้กำลัง2กับ1โอเคเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเอกนามต่อไปดูข้อคอควายข้อคอควายลบ2ยกกำลังลบ5ดูเพิ่มกระดาษอันนี้นะข้อคอควายลบ2ยกกำลังลบ5 x กำลัง3y ส่วนด้วย x กำลัง4นักเรียนทำเลขยกกำลังชุดนี้ให้อยู่ในรูปผลสำเร็จก่อนก็คือมันมี x 2ตัวเห็นไหมเราก็ใช้ x ตัด x ได้เลยก็เป็นลบ2อันนี้ยังไม่ต้องทำอะไร x ตัด x ก็เหลือ x กำลัง3ลบด้วย4เพราะอยู่ในรูปการหาร y ก็เท่ากับลบ2ยกกำลังลบ5 x 3ลบ4ก็เหลือลบ1ลบ 1y อ่ะคราวนี้นักเรียนก็พิจารณาอยู่ในรูปการคูณไหมคูณใช่ไหมเนี่ยคูณกันมีค่าคงตัวไหมนี่ไงลบ2ยกกำลังลบ5เนี่ยได้อยู่ลบ2ยกกำลังลบ5มันก็คืออย่างนี้นักเรียนลบ1 2กำลัง5อันนี้ก็จัดเป็นค่าคงตัวมีตัวแปรไหมนี่ไง x กับ y เลขที่กำลังเป็นลบ1เป็นจำนวนเต็มลบถ้าเป็นเอกนามต้องเป็นจำนวนเต็มศูนย์กับจำนวนเต็มบวกนี่เป็นจำนวนเต็มลบผิดกฎเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นเอกนามครับอันนี้ไม่เป็นนะพอมาดูข้ององูข้ององูอยู่ในรูปการคูณไหมคูณมีค่าคงตัวไหมค่าคงตัวของเขาก็คืออย่างนี้นักเรียน1ส่วน27ใช่ตัวแปร x กับ y เลขที่กำลังเป็นเลข1จำนวนเต็มบวกอันนี้เป็นเอกนามถามไม่เป็นเอกนามก็ตอบข้อคอควายครับข้อ2เอกนามคู่ใดเป็นเอกนามที่คล้ายกันนักเรียนก็ดูตัวแปรกับเลขที่กำลังต้องเหมือนกันดูชุดที่1 x กำลัง 4y อันนี้ xy กำลัง4ไม่เหมือนละไม่ใช่ละx กำลัง2 y กำลัง3 x กำลัง2 y กำลัง2ไม่เหมือนกันนี่ไม่เหมือนข้อคอควาย x กำลัง2 y อันนี้ y x กำลัง2แค่สลับที่กันอันนี้คือเหมือน xy กำลัง2 x กำลัง2 y อันนี้ไม่เหมือนข้อนี้คล้ายกันข้อ3จงพิจารณาว่าเอกนามข้อใดคล้ายกับ12 xy กำลัง2 z กำลังลบ2อันนี้เขียนใหม่ข้อ3นะ
12 x กำลัง2อุ้ยขอโทษค่ะ12 x y กำลัง2ส่วนด้วย z กำลังลบ2ตามความหมายของเลขยกกำลังตามความหมายของเลขยกกำลังa ยกกำลังลบ n จะเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแซดกำลังลบ2ก็เท่ากับเศษ1ส่วนแซดกำลัง2ใช่ปะตรงนี้จัดรูปใหม่มันก็จะกลายเป็น12 x y กำลัง2ส่วนด้วยเศษ1ส่วนแซดกำลัง2ก็เท่ากับ12 x y กำลัง2 z กำลัง2เรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูตัวเลือกแต่ละข้อถ้าคล้ายกับข้อนี้คล้ายกับโจทย์ข้อกไก่เขาบอกว่า 5x y กำลัง2 z กำลัง3คล้ายไหมไม่คล้ายขอไข่บอกว่าลบ 4x กำลัง2 y z คล้ายไหมไม่คล้ายขอควายบอกว่าลบ x y กำลัง2 z กำลัง2เหมือนกันไหมเนี่ยเนี่ยคล้ายกันงองูเนี่ย x เหมือนกัน x กำลัง1เหมือนกัน x กำลัง1เหมือนกัน y กำลัง2เหมือนกัน z กำลัง2เหมือนกันงองู7 x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2เลขที่กำลังไม่เหมือนกันข้อ3จึงตอบข้อควายข้อ4จงหาว่าสัมประสิทธิ์และดีกรีของ 6x กำลัง4 y กำลัง5 z กำลัง6ส่วน2ตรงกับข้อใดสัมประสิทธิ์ตัวนี้ก็คือค่าคงตัวก็คือใน6ส่วน2เรียน6ส่วน2ก็เท่ากับ3ดีกรีของเอกนามเอาเลขที่กำลังมาบวกกันหมดเลยก็กลายเป็น4บวกกับ5บวกกับ6เป็นเท่าไหร่คะเป็น15ตอบข้อไหนกอไก่ข้อ5พหุนามในข้อใดมีดีกรีเท่ากับ5ดีกรีเท่ากับ5ถ้าดีกรีของพหุนามให้ดูพจน์ที่มีดีกรีสูงสุดไปดูข้อ5นะพจน์ที่มีดีกรีสูงสุดข้อกอไก่ก็บอกว่า 3x กำลัง 3y บวกกับ 2x กำลัง 2y อันนี้ดีกรีเท่าไหร่เอ่ยดีกรีคือ3บวก1เท่ากับ4อันนี้ดีกรีเท่าไหร่เอ่ย2บวก1เท่ากับ3ดีกรีของพหุนามอันนี้ก็คือเท่าดีกรีสูงสุดก็คือ4ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่5ขอไข่บอกว่า2กำลัง3 y บวกด้วย x y กำลัง2ดีกรีของอันนี้เท่ากับ1ดีกรีของอันนี้เท่ากับ2บวก1หรือ3ดีกรีสูงสุดคือ3ก็ยังไม่ใช่ข้อคอควาย 4x กำลัง0y z กำลัง3 z กำลัง2บวกด้วยลบ 3x y กำลัง2บวกด้วย 2x อันนี้ดีกรีรวมแล้วได้เท่าไหร่เนี่ย0บวก1บวก2ได้3นี่ดีกรีสูงสุดคือ1บวก2เท่ากับ3นี่ดีกรีสูงสุดคือ1สูงสุดคือเท่ากับ3ก้อนนี้ดีกรีพหุนามดูเฉพาะพจน์ที่มีดีกรีสูงสุดนะพอมาข้ององู 4x กำลัง2 y กำลัง3อันนี้ดีกรีเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย5บวกด้วย x y กำลัง2อันนี้ดีกรีเท่ากับ2บวก1เท่ากับ3ดีกรีสูงสุดคือ5คำตอบคือข้อไหนอะพหุนามที่มีดีกรีเท่ากับ5ก็คือข้ององูต่อไปข้อ6จงหาผลบวกของดูข้อ6ข้อ6เรื่องของการบวกพหุนามการบวกพหุนามนี่บวกได้เฉพาะพหุนาม
ที่มีโพสต์คล้ายกันนะโจทย์เขาบอกว่า 3.4 x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2ลบด้วย 2.6 x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2โอ้คล้ายกันเลยแล้วบวกด้วย 5.2 x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2ทุกโพสต์คล้ายกันหมดนักเรียนก็เอาสัมประสิทธิ์มาบวกลบกันตามเครื่องหมายนะมันก็จะกลายเป็น 3.4 ลบด้วย 2.6 บวกด้วย 5.2 แล้วก็ตัวแปรเป็นชุดเดิมคือ x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2บวกกันได้เท่าไหร่เนี่ยสามจุดสี่ลบ 2.6 บวก 5.2 บวกกันก็จะได้เท่ากับ6ไหมสามจุดสี่ลบ 2.6 เท่ากับ 0.8 บวกกับ 5.2 ก็เท่ากับ6เป็น6x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2ค่ะโอเคตอบข้อไหนอ่ะข้ององูพอมาข้อ7ผลลบของตรงกับข้อใดข้อ7ข้อ7ลบ7AB ลบด้วยลบ 3AB ตึงลบด้วยลบ B แล้วก็ A ตึงตรงกับข้อใดกระจายวงเล็บออกมาสิมันก็จะได้เท่ากับลบ 7AB ลบคูณลบเป็นบวกบวกด้วย 3AB ปึ้งลบด้วย A ลบคูณลบ B กลายเป็นบวก Bลบ b a ลบคูณลบแปรเป็นบวกก็เป็น a b ปึ้งเห็นไหมว่าทุกโพสต์คล้ายกันหมดเลยก็คือเป็น a b ก็ a b ไปข้างนอกเสร็จแล้วก็เอาสมประสิทธิ์มาจัดการตามเครื่องหมายเขาบวก3แล้วก็บวก1ปึ้งลบ7บวกอีก4ก็กลายเป็นลบ3 a b ตรงกับข้อไหนคะตรงกับข้ององูเรียบร้อยพอมาข้อ8ข้อ8ครูไปลอกโจทย์ให้เลยเนาะตัวมันเล็กข้อ8ก็บอกว่า 3x กำลัง4ลบ x บวก2ลบ 2x กำลัง3บวก 7xลบ x กำลัง4บวก x กำลัง3ลบ 2x กำลัง4แล้วก็บวก7เลือกพจน์ที่คล้ายกันก่อนพจน์ที่คล้ายกันนะมี 3x กำลัง4กับลบ x กำลัง4แล้วก็ลบ 2x กำลัง4นักเรียนก็เอาสัมประสิทธิ์มาจัดการกันเลย3ลบ1ลบ2x กำลัง4ใช่ไหมเหลือเท่าไหร่เนี่ย3ลบ1ลบ2หมดสิเหลือ0ตรงนี้ก็เท่ากับ0 x กำลัง4ก็เท่ากับ0หมดคราวนี้ดูต่อ
พจน์ต่อไปลบ 2x กำลัง3กับ x กำลัง3ตรงนี้เหลือเท่าไหร่ลบ2กับบวก1ก็เหลือลบ1ลบ 1x กำลัง3ได้ตัวหนึ่งแล้วนะลบ x กำลัง3ตัวต่อไปเปลี่ยนสีเป็นพจน์อะไรอีกอ่ะ x ลบ x บวก 7x เหลือ 6x ตรงนี้ก็เหลือ 6x บวก 6x ต่อไปก็เหลือเลขลบบวก2กับบวก7กลายเป็นบวก9ได้แล้วค่ะคำตอบลบ x กำลัง3บวก 6x บวก9ตอบข้อขอควายข้อไปข้อ9ข้อใดเป็นพหูนามในรูปผลสำเร็จผลสำเร็จนักเรียนดูต้องเลขชี้กำลังตัวแปรกับเลขชี้กำลังอ่ะมันต้องไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยอ่ะดูนะข้อกไก่ข้อกไก่เนี่ยมี6กับลบ10เนี่ยคล้ายกันข้อขอไข่นี่มี 8x กำลัง3กับ 5x กำลัง3คล้ายกันยังไม่สำเร็จข้อขอควายมี 7x กำลัง2กับ x กำลัง2นี่ข้ององูนี่ไม่ซ้ำกันเลยคำตอบก็คือข้ององูตอบข้ององูนะตอบรับข้ององูต่อไปข้อ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไปบวกกันอ่ะข้อ10เจ็ด x กำลังสามลบห้า x บวกสองพึ่งบวกด้วย x กำลังสองบวก x ลบหกตึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ้าวนักเรียนดูพจน์ที่คล้ายกันเลยเจ็ด x กำลังสามไม่มีใครคล้ายกับเขาลอกมา x กำลังสองไม่มีใครคล้ายกับเขาลอกมา5x กับ x ลบ 5x กับบวก x เหลือลบ 4x 2บวก2กับลบ6เหลือลบ4ทำไมไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบเพราะครูลอกโจทย์ตรงนี้ผิด อันนี้เป็น 7x กำลัง2 7x กำลัง2กับ x กำลัง2ตรงนี้ก็กลายเป็น 8xกำลังสองเขียนใหม่แล้วกันนะเมื่อกี้นี่กูลอกโจทย์มาผิดตัวนึงตัวพิมพ์มันเล็กมากเลยอ่ะ 7x กำลังสองกับ x กำลังสองก็ตรงนี้ก็กลายเป็น 8x กำลังสองตรงนี้นะ 5x ลบ 5x กับบวก x ก็กลายเป็นลบ 4x บวก2กับลบ6ก็กลายเป็นลบ4ตอบข้อไหนเนี่ยข้ององูพอมาข้อที่11ข้อที่11ให้หาผลบวกอีกอ่ะลอกโจทย์มาใหม่ข้อที่11 3ab กำลังอะไรอ่ะกำลัง2ลบด้วย 2b กำลัง3ลบ a กำลัง3บวกกับ 5a กำลัง 2b ลบ ab กำลัง2บวก 3a กำลัง3แล้วก็บวกอีกพจน์หนึ่งคือตรงนี้ครับ 9a กำลัง 2b บวก 2a กำลัง 3บวกด้วย ab กำลัง 2ทำทีละคู่ก็ได้ทำทีละคู่ก่อนเอาคู่นี้ก่อนครับ 3a กำลัง 2
3 ab กำลัง2ลบ2 b กำลัง3ลบ a กำลัง3บวกกับอันนี้5 a กำลัง2 5 a กำลัง2 b ลบ a b กำลัง2บวกกับ3 a กำลัง3อ่ะดูก่อนนะ a b กำลัง2ไม่มีลอกมา b กำลัง3มีไหมไม่มีลอกมา a กำลัง3มีไหมไม่มีลอกมาไม่มีอะไรคล้ายกันเลยนี่ตรงนี้คล้ายกันครับ a กำลัง3กับ3 a กำลัง3ตรงนี้คล้ายกันลบ a กำลัง3บวกกับ3 a กำลัง3ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็นบวก2 a กำลัง3แล้วเขาไปบวกกับอะไรต่อเดี๋ยวนี้ได้แล้วนะแล้วไปบวกกับ9 a กำลัง2 b 9a กำลัง2 b เป็นแบบแนวตั้งเลยนะจะได้ไม่งงบวกด้วย2 a 2 a กำลัง3บวกด้วย a b กำลัง2เนี่ยนะบวกกันเลยนะก็จะได้3 a b กำลัง2ลบ2 b กำลัง3 2a กำลัง3กับ 2a กำลัง3ก็กลายเป็น 4a กำลัง3 9กับ5กลายเป็น14 14a กำลัง 2b ลบ ab กำลัง2ก็บวก ab กำลัง2หมดหมดตอบข้อไหนอะเรียงให้สวยงามเรียงใหม่ก็จะได้เป็น 4a กำลัง3บวก 14a กำลัง 2bบวก 3ab กำลัง2แล้วก็ลบ 2b กำลัง3ตรงกับข้อขอไข่ค่ะคือนักเรียนนักท่านนักเรียนไม่สะเพร่านะนักเรียนได้อยู่แล้วล่ะต่อข้อ12จงหาผลลัพธ์ของอันนี้อ่ะครูไปเขียนในอีกหน้านึงข้อ12นะลบ3 x กำลัง2 y คูณกับ4 x y กำลัง2คูณกับเศษ1ส่วน2 x กำลัง3 y แทบตึงอันนี้การคูณก็คูณก็คือนักเรียนง่ายๆก็คูณแบบอะไรคูณแบบเลขยกกำลังลบ3คูณกับ4หารด้วย2ให้2ตัดได้เนี่ย2ตัด2 1 2 2 3 2 6ตรงนี้ก็กลายเป็นลบ6 x กำลัง2 x กำลัง2คูณ x คูณกับ x กำลัง3ก็กลายเป็น x กำลัง2บวก1บวกกับเอาดีกรีมาบวกกันได้เลยเหมือนเลขยกกำลังส่วน y กำลัง1บวกกับคูณกับ y กำลัง2ดีกรีมาบวกกันบวก1 z แหมก็เคลียร์ค้างไว้ก็กลายเป็นลบ6 x 2บวก1บวก3กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย x กำลัง6 y ก็1บวก2บวก1เป็น y กำลัง4แล้วก็ z ลบ6 x กำลัง6 y กำลัง4 z ตรงกับข้อขอไข่ค่ะพอมาข้อที่13เขาถามว่าข้อใดเป็นเอกนามทุกจำนวนเป็นเอกนามอยู่ในรูปการคูณใช่ไหมเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม1อยู่ในรูปการคูณ2มีค่าคงตัว3มีตัวแปร4เลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นจำนวนเต็ม0กับเต็มบวกดูข้อ1สิข้อ1ลบ -1/5 ได้อยู่
x กำลัง 2y รูท 2ได้ไหมได้ได้อยู่15 x กำลัง 3ส่วนด้วย a ลบ x อันนี้ได้ไหมก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่2 x กำลัง 2อันนี้ก็ได้อยู่อ่ะข้อกอไก่ถูกแล้วข้อขอไข่ข้อไหนที่ไม่ใช่นี่เลขชี้กำลังเป็นลบข้อคอควายข้อไหนไม่ใช่ที่เขาวงไว้นี่แหละเนี่ยมันอยู่ในรูปของการบวกแล้วก็การคูณอันเนี้ยไม่ใช่ข้ององูไหนไม่ใช่เนี่ยข้อเนี้ยที่เขาวงไว้นี่แหละคำตอบคือข้อกอไก่อืมข้อที่14จงหาผลบวกสัมประสิทธิ์และดีกรีมีค่าเท่าไหร่อืมจงหาผลบวกของสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ก็คือ5ส่วน6เนี่ยตรงเนี้ยเธอไปทำให้สำเร็จก่อนมันก็ข้อที่14ใช่ไหมก็จะได้เป็น5ส่วน6 a กำลัง2 b คูณกับ2ส่วน3 a b กำลัง2คูณกับ3ส่วน4 a b ทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จก่อน3ตัด3 2 1 2 2ก็จะได้สัมประสิทธิ์คือ5ส่วน6 2 12อ้าว A หรือเท่าไรคะ A กำลัง2คูณกับ A ก็บวกกัน1คูณกับ A บวก1 B กำลัง1คูณกับ B กำลัง2บวก2คูณกับ B กำลัง1บวก1ก็ได้เป็น5ส่วน12 A กำลัง4b กำลัง4อืมสัมประสิทธิ์ก็คือค่าคงตัวเท่ากับ5ส่วน12ดีกรีทั้งหมดก็เท่ากับเลขที่กำลังทั้งหมดก็คือ4บวกกับ4เท่ากับ8เนี่ยอ้าวเขาบอกว่าหาผลบวกให้หาผลบวกเขียนไว้เลยของสัมประสิทธิ์คือ5ส่วน12กับ8เท่ากับเท่าไรอืมมันก็คือ8เศษ5ส่วน12ไงตรงกับข้อไหนข้อขอไข่พอมาข้อที่15 30xy หารด้วยลบ x มีค่าเท่าไหร่เขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะ 30xyz หารด้วยลบ 6x อ้าวหารแบบเลขยกกำลังลบ6หารกับ30 6อะไร6 5ก็เป็นลบ5 x กับ x ตัดกัน y z ตอบข้อไหนคะข้อกอไก่เนี่ยนะข้อที่15ถ้า m เป็นดีกรีของพหุนามนี้แล้ว 2m กำลัง 2 บวก 1 ตรงกับข้อใดอ่ะมาเขียนตรงนี้ข้อที่16ก็ให้พหุนามมาเป็น597ดูเหมือนจะเยอะนะ a กำลัง 4 b กำลัง 5 อันนี้ดีกรีเท่าไหร่เนี่ย 4 บวก 5 เท่ากับ 9 ลบด้วยดีกรีพหุนามมาให้ดูพจน์ที่มีดีกรีสูงสุดนะ116 a กำลัง4 b กำลัง5อ้าวดีกรีเท่ากับ9เหมือนกันบวกด้วย943 a กำลัง4 b กำลัง5อ้าวเหมือนกันดีกรีเท่ากับ9ลบด้วย258 a กำลัง4 b กำลัง5อ้าวดีกรีเท่ากับ9ดีกรีเท่ากับ9ดีกรีเท่ากับ9ก็คือ m เพราะฉะนั้น m ของนักเรียนเท่ากับ9โจทย์ถามว่า
2 m กำลัง2บวก1เท่ากับนักเรียนก็แทนค่าไป2คูณด้วย9กำลัง2บวก1 2 9 9 81คูณด้วย81บวกด้วย1กลายเป็นเท่าไหร่คะ2 1 2 2 8 16บวกอีก1ก็กลายเป็น163ตอบข้อไหนอ่ะข้อคอควายเรียบร้อยแล้วค่ะเรียนมี16ข้อโอเคไหมพหุนามระดับชั้นม.1ไม่ได้ยากเลยครูว่านักเรียนทำเต็มแหละคือถ้านักเรียนจะพลาดก็คือคูณหารเลขกับดูเลขคิดกำลังให้ชัดๆนะข้อสอบมันแบบตัวเล็กมากเลยนักเรียนลองดูดีๆโอเคไหมครูคิดว่านักเรียนของครูทุกคนทำข้อสอบได้แหละพอถึงตรงนี้นะครูขออวยพรให้นักเรียนของครูที่มีความตั้งใจเรียนตั้งใจดีอยากได้ผลการเรียนที่ดีได้คะแนนที่ดีอยากประสบผลสำเร็จในการเรียนขอให้ความตั้งใจของนักเรียนความหวังของนักเรียนสมดังปรารถนาเวลาทำข้อสอบขอให้ทำได้ทุกข้อหาคำตอบได้ทุกข้อเติมคำตอบถูกต้องได้คะแนนครบทุกข้อเต็มทุกวิชาสมดังที่ตั้งใจทุกคนด้วย ทุกคนเลยนะคะ นะท่องสุดคูณให้แม่นๆคิดเลขให้ดีๆกระดาษโทสต์ขีดขั้นข้อให้เรียบร้อยอย่าไปหยิบตัวเลขตรงนู้นตรงนี้มาดูดีๆนะว่าของข้อไหนด้วยความเป็นห่วงและหวังดีค่ะขอให้นักเรียนทำข้อสอบได้คะแนนสมหวังกันทุกคนทุกวิชาค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ